อัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับ YG แจ้งว่านะครับก่อน1ชั่วโมงก่อนปล่อยเพลงลิซ่าจะมาพบกับแฟนๆทั่วโลกไลฟ์ประมาณ50นาทีในฉากที่ให้ความรู้สึกเรียบง่ายและทันสมัยและลิซ่านี่ก็จะมาแนะนำเพลงในบรรยากาศที่สบายๆพูดถึงเบื้องหลัง MV และมีกิจกรรมเล็กๆเพื่อฉลองการปล่อยอัลบั้มและมีการตอบคำถามจากแฟนๆนะครับและมีการสื่อสารแบบสบายๆนะครับเอาเป็นว่านะครับทุกคนไปรอใน V-Live นะครับตอน10โมงนะแต่ว่าดูเสร็จแล้วเนี่ยในช่วง 10-15 นาทีนะครับก่อน11โมงเนี่ยก็อย่าลืมไปตั้งหลักกันที่ YouTube ไว้ก่อนแล้วมาต่อกันนะครับยอดขายที่ K-Town อัลบั้มศิลปินที่ขายดีที่สุดนะครับตอนนี้ลิซ่าไต่มาอยู่ที่อันดับที่5แล้วโดยเรียงลำดับตามนี้เลยนะครับอันดับที่1นะครับได้แก่แบ็คฮยอนนะอัลบั้ม D-Live นะครับอันดับที่2ก็คือโลเซ่อัลบั้ม R และอันดับที่3ก็คือแบ็คฮยอนนะครับ City Light และอันดับที่4ก็คือแบ็คฮยอนอัลบั้มแบมบีนะครับและอันดับที่5ได้แก่ลิซ่าแบ็คพิงค์อัลบั้มลาลิสานะครับและอันดับที่6ก็คือคังแดเนียลนะอัลบั้มเยลโล่นั่นเองและทั้งนี้นะครับมีหลายคนบ่นว่านะสั่งจาก K-Town For You เนี่ยมันสั่งยากมากเลยซึ่งมันเป็นภาษาเกาหลีนะก็เลยหันไปสั่งที่ YG Select แทนเข้าใจง่ายกว่าแต่อย่าเพิ่งผิดหวังกับยอดใน K-Town ตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าเนี่ยเป็นเพียงการเริ่มต้นนะครับมันยังมีอีกหลายๆวันซึ่งปกตินะครับ K-Town For You เนี่ยจะมีศิลปิน K-Pop ทุกค่ายลงขายอัลบั้มที่นี่นะครับดังนั้นเนี่ยจึงไว้อ้างอิงสถิติของศิลปินเกาหลีที่มียอดขายอัลบั้มที่ดีที่สุดในเฉพาะเกาหลีนะครับแต่อย่าลืมนะ YG เนี่ยมีการแจ้งยอดขายทั้งหมดทุกช่องทางนะตอนนี้เนี่ยก็ปาไปแล้วนะทะลุ 700,000 อัลบั้มไปแล้วแค่4วันเท่านั้นหลังจากมีการเปิดพรีออเดอร์และคาดว่าตอนนี้อาจจะแตะล้านหรือทะลุล้านไปแล้วก็ได้ซึ่งก็ต้องรอ YG มาขิงกันต่อละกันนะว่าอัลบั้มเนี่ยจะไปสุดที่เท่าไหร่นะส่วนยอดอัลบั้มจาก K-Town เนี่ยยังมีเวลาอีกหลายวันซึ่งยังไต่อันดับได้มากกว่านี้ซึ่งตอนนี้ก็อยู่อันดับที่5ก็บอกตามตรงนะว่าเสียดายแม่บ้านจีนมากๆเลยไม่งั้นตอนนี้อาจจะวิ่งไปแตะที่ 300,000 แล้วก็ได้นะครับเอาเป็นว่าแอดมินจะพยายามมาอัปเดตเป็นระยะสำหรับการเคลื่อนไหวก่อนวันปล่อยโซโล่แล้วกันนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง